อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้ชวนเข้าครัวทำต้มยำเกี๊ยวกรอบหมูสับวิธีทำนำแผ่นเกี๊ยวมาสลัดแป้งออกเล็กน้อยเพื่อป้องกันแป้งตกตะกอนและไหม้เทน้ำมันผสมสูตรไลท์ตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่แผ่นเกี๊ยวลงท่อจนกระทั่งสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเทน้ำมันผสมสูตรไลท์ตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่กระเทียมสับรากผักชีสับข่าสับตะไคร้สับและใบมะกรูดสับผัดจนกระทั่งมีกลิ่นหอมเติมน้ำใส่หมูสับติดมันผัดจนสุกปรุงรสด้วยน้ำพริกเผาพริกขี้หนูป่นน้ำตาลทรายน้ำปลาและผงมะนาวผัดจนส่วนผสมเดือดแล้วใส่ถั่วลิสงบุบหยาบคนให้เข้ากันปิดไฟค่ะตักส่วนผสมน้ำต้มยำลงในภาชนะตามด้วยเกี๊ยวกรอบโรยด้วยต้นหอมซอยใบผักชีถั่วลิสงกุ้งแห้งฝอยและแคบหมูไข่ต้มผ่าครึ่งซี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูรสแซ่บต้มยำเกี๊ยวกรอบหมูสับ